สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำอิงอยู่ที่พัทยาวันนี้นะคะน้ำอิงอยู่ที่สนามยิงปืน Battle Mount พัทยานะคะทุกคนที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยมันคือสนามยิงปืนจริงๆค่ะตอนแรกอะไม่เชื่อสายตาตัวเองตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นทัชมาฮาลคฤหาสน์บ้านคนที่แบบมีตังอะไรอย่างเงี้ยรวยมากที่ไหนได้เป็นสนามยิงปืนค่ะแล้วน้ำอิงก็เลี้ยวรถเข้ามาเลยนะคะเพื่อที่จะมาขอเขานะคะเยี่ยมชมสนามหน่อยนะคะเจ้าของก็น่ารักมากนะคะต้อนรับน้ำอิงดีมากเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกคนตามน้ำอิงมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนขามันคือโรงแรมหรือเปล่าคะที่นี่เอ๊สวัสดีค่ะน้ำอิงขออนุญาตเข้าไปดูในอินดอร์ข้างในหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเราเข้าไปดูสนามห้องแอร์32ช่องยิงนะคะทุกคนไปดูกันค่ะทุกคนขาน้ำอิงแอบเหลือบไปเห็นนะคะปืนโอ้โหอันนี้คือเขามีให้เรายิงนะคะทุกคนทั้งโชว์ด้วยนะคะแล้วก็มีให้ลูกค้าได้ยิงด้วยนะคะโอ้โหมีโค้ดโอ้โหมีเยอะมากแล้วเป็นปืนที่หายากด้วยอ่ะทุกคนดูสิจุด45โค้ด1911โอ้โหคัสตอมปืนคัสตอมทุกคนเดี๋ยวตามน้ำอิงไปดูข้างในกันค่ะสนาม32ช่องยิงไปก่อนเราจะเข้าไปข้างในนะคะน้ำอิงเห็นมัสคอตนะคะเป็นรูปหนูนะคะตัวใหญ่มากนะคะถือโล่แล้วก็ถือมีดนะคะพร้อมมากเลยค่ะพร้อมสู้รบสวยมากเลยอ่ะและตรงนี้นะคะก็คือสนามยิงปืนอินดอร์32ช่องยิงเป็นห้องแอร์ตอนนี้เราอยู่ที่สนามอินดอร์32ช่องยิงนะคะจะบอกว่าฮาลูฮาลาและอลังการมากมากน้ำยิงไม่เคยเห็นสนามยิงปืนที่ไหนนะคะที่จะแบบโอ้โหสวยงามเท่านี้มาก่อนนะคะอารมณ์เหมือนเราไปสนามยิงปืนต่างประเทศยุโรปเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะช่องยิงเยอะแล้วก็ใหญ่มากและแอร์เย็นฉ่ำนะคะยิงแบบไม่เหนียวตัวเลยอ่ะทุกคนแล้วด้านนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็คือเป็นโซฟานะคะเก้าอี้เอาไว้นั่งรอและนั่งพักผ่อนนะคะคือสุดยอดมากอ่ะทุกคนนี่น้ำอิงจะให้ดูอะไรนะคะว่าปกติสนามยิงปืนทั่วไปที่มันมีช่องยิงเยอะอย่างเงี้ยน้ำอิงคิดว่าไม่น่าจะมีที่ไหนแล้วแหละมีน่าจะมีที่เนี้ยที่เดียวที่มีช่องยิงเยอะขนาดนี้แล้วเป็นห้องแอร์แล้วมีเพจเหล็กให้เรายิงนะคะซึ่งเขาคือน้ำอิงมองว่าถ้าที่ไหนมีเพจเหล็กให้ยิงที่นั่นคือแบบมันจะรู้สึกตื่นเต้นและสนุกขึ้นนะคะเนี่ยก็มีเพจเหล็กให้ยิงนี่ทุกช่องยิงนะคะทุกคน Amazing มากๆเป็นลอกไฟฟ้าหมดเลยต่างประเทศที่นี่นะคะมันเป็นห้องแอร์ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นห้องปิดถ้าเกิดว่าเรายิงปืนแล้วเนี่ยมันก็จะมีควันปืนเขม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลอยฟุ้งข้างในใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยจัดการแก้ปัญหาโดยการติดที่ดูดควันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือที่ดูดควันนะคะเขาจะติดทุกๆระยะเลยไปจนถึงยาวไปถึง32ช่องยิงเสร็จควันก็ขึ้นไปบนที่ดูดแล้วก็ระบายออกไปข้างนอกอาคารนะคะการยิงปืนในอินดอร์เนี่ยหรือว่าในอาคารเนี่ยข้อเสียของเขาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องแสงนะคะแต่สนามที่เนี่ยน้ำอิงมองได้อย่างสบายตามากเลยนะคะเพราะว่าข้างบนมีแผ่นหลังคาใสด้วยแล้วก็ทึบด้วยอย่างละครึ่งมันเลยทำให้ผู้ยิงเนี่ยสบายตาในการยิงนะคะไม่จ้าจนเกินไปหรือว่าไม่มืดจนเกินไปกำลังพอดีเลยอะนานๆทีจะเจอสนามยิงปืนที่สวยแบบนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะดูดิอย่าบอกนะว่าห้องน้ำติดแอร์แล้วก็อันนี้มีเล้าด้วยนะคะเล้าห้องที่หนึ่งที่นี่มีกี่เล้าอะคะอ๋อมีสองเล้านะคะก็จะเป็นให้นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็มีทีวีให้ดูนะคะน้ำดื่มก็มีบริการให้ฟรีนะคะโอ้โหเดี๋ยวน้ำอิงจะพาไปดูสนามเอาท์ดอร์กันบ้างนะคะว่าฮาลูฮาลาขนาดไหนนะคะน้ำอิงคิดว่าต้องไม่แพ้อินดอร์เลยนะคะปะเราไปดูเอาท์ดอร์กันไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราวาร์ปมาอยู่ที่สนามเอาท์ดอร์นะคะหรือสนามกลางแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าสนามคือสวยมากแล้วขอชื่นชมวิศวกรนะคะว่าเขาออกแบบตึกได้ดีมากอ่ะดีไม่ดียังไงเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปนี่ค่ะก็จะมีนะคะอัตราค่าบริการอะไรต่างๆนะคะเป็นราคาคนไทยนะคะทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยลมนะคะลมดีมากอ่ะไม่ร้อนอ่ะมาเจอสนามแรกนะคะซ้ายมือของน้ำอิงนะคะคือสนามยิง IPSC อย่างนี้เนาะเวลาใครจัดแข่งหรือจัดสเตจยิงกันเล่นๆกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะมีฉากให้หมดเลยทุกคนดูดิมีเตียงนอนนะคะอยู่บนเตียงนอนแล้วลุกขึ้นมานะคะเอ้ายิงปืนได้เลยนะคะเนี่ยดูดิลงจอดรถห้องรับแขกนะคะทำมาแบบดีอ่ะลงทุนมากและที่สำคัญคือสังเกตดูว่าหลังคาเขานะคะจะทำเป็นหลังคาแบบกันความร้อนไปในตัวแล้วก็เป็นแบบทึบครึ่งนึงแล้วก็เป็นหลังคาใสหลังคาโปร่งครึ่งนึงนะคะเพื่อให้มันมีแสงนะคะที่เพียงพอต่อการยิงปืนจะได้ไม่มืดจนเกินไปนะคะเนี่ยดีมากอ่ะส่วนขวามือของน้ำอิงก็คือเป็นสนามIP เหมือนกันนะคะก็จะเป็นสนามที่8นะคะสนามเอาท์ดอร์มีทั้งหมด8ช่องนะคะทุกคนนี่เนี่ยค่ะเอาไว้สำหรับยิง IP เลยเห็นเพชรเหล็กนะคะเป็นเป้าเป็นรูปสามเห็นไหมคะเหมือนน้ำอิงเคยทำนานมาแล้วสนามในนี้ก็คือเป็นห้องแอร์นะคะเอาไว้ให้
นั่งนั่งพักผ่อนนะคะใครจะมานั่งนั่งคลายร้อนมันร้อนก็มานั่งดูเพื่อนๆยิงปืนนะคะนั่งจากในห้องนี้แล้วก็ดูเพื่อนๆยิงปืนข้างนอกก็ได้นะคะจะบอกว่าที่นี่ดีมากมีเพจเหล็กให้ยิงทุกช่องอันนี้เป็นช่องที่7นะคะแล้วก็ส่วนซ้ายมือน้ำอิงนะคะก็เป็นช่องที่2นะคะที่นี่นะคะใครอยากจะเหมานะคะปิดช่องยิงแล้วก็ยิงกันเฉพาะเพื่อนๆก็ได้นะคะก็มาได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเซฟโซนนะคะเอาไว้เคลียร์ปืนนะคะต่างๆอันนี้ก็เป็นช่องที่6นะคะยังโล่งๆอยู่นะคะในอนาคตก็อาจจะมีเป้าพงเป้าพิกมาก็ได้นะคะใครจะไปรู้ใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นช่องที่3นะคะช่องที่3ก็จะเป็นแบบแคบๆหน้าแคบนิดนึงแต่ว่าลึกเข้าไปอะไรอย่างนี้เนาะและสนามนี้ก็เป็นสนามที่4นะคะและขวามือก็เป็นสนามที่5นะคะจนสุดสนามเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะคะทุกคนคะตั้งแต่น้ำอิงเดินเข้ามาตรงนี้น้ำอิงไม่รู้สึกว่าตัวเองร้อนหรือว่าเหงื่อออกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าลมมันโกรกมากนะคะมันลมเข้าออกตลอดเวลาค่ะมันเลยไม่ร้อนนะคะเราจะไปยิงปืนแล้วก็เทสสนามที่นี่ในตัวนะคะว่าสนามโอเคไหมนะคะแสงได้ไหมลมอะไรอย่างนี้เนาะยิงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะไปเลยโอเคอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ9มม.สกอร์เปียนนะคะทุกคนเดี๋ยวนะโอเคก็หมดไปแล้ว1แม็กนะคะ
งหมดก็ลองไปแล้วนะคะลองสนามไปแล้วเรียบร้อย2กระบอกถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะมาเที่ยวพัทยานะคะก็แวะมาที่สนามยิงปืน Battle Mount ได้นะคะสนามกว้างขวางมากมีอะไรให้เล่นเยอะมากค่ะทุกคนไม่น่าเบื่อเลยนะคะมีปืนให้ยืมหลายแบบมากนะคะที่น้ำอิงยิงอยู่เนี่ยก็เป็นแค่ออเดิร์ฟย่อยๆนะคะที่เลือกมายังมีตัวเด็ดๆเจ๋งๆอีกเยอะเลยถ้าใครอยากจะยิงปืนแปลกๆที่ไม่เคยยิงหรือว่าอยากจะลองยิงเนี่ยก็มาที่ Battle Mount พัทยาได้นะคะเพราะว่าราคาคนไทยเนี่ยเขาค่อนข้างน่ารักเลยนะคะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมนะคะน้ำอิงจะพาไปไหนหรือมีปืนอะไรมาใหม่ๆอย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ